หลังจากที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรรายงานว่านายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันแห่งสหราชอาณาจักรออกเดินทางเยือนสวีเดนและฟินแลนด์เพื่อทำการลงนามในส่วนที่สัญญาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของทั้งสองประเทศโดยในเนื้อหาของสัญญาระบุว่าจะมีการแบ่งปันข่าวกรองที่เข้มข้นร่วมกันเร่งการฝึกทหารร่วมกันและให้การสนับสนุนความปลอดภัยในทั้ง3ประเทศรวมไปถึงในยุโรปตอนเหนือทั้งนี้สหราชอาณาจักรมีความตั้งใจว่าจะให้การสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธของทั้ง2ประเทศหากต้องเผชิญกับวิกฤตหรือถูกโจมตีโดยการรับรองครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งฟินแลนด์และสวีเดนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการตอบโต้จากรัสเซียหากทั้งสองประเทศสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตในการแถลงข่าวที่สวีเดนจอห์นสันได้อ้างว่ากองทัพรัสเซียโจมตียูเครนเพื่อต่อต้านประเทศอธิปไตยสงครามในยูเครนบีบให้ทุกฝ่ายต้องตัดสินใจเรื่องยากแต่ประเทศอธิปไตยต้องมีอิสระในการตัดสินใจโดยปราศจากในเรื่องความกลัวหรืออิทธิพลหรือภัยคุกคามจากการตอบโต้ใดๆที่จะเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆประเทศในกลุ่มนอร์ดิกอย่างนอร์เวย์เดนมาร์กและไอซ์แลนด์ที่เป็นสมาชิกนาโต้ก็ได้ส่งสัญญาณหลังจากเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับข้อตกลงความมั่นคงที่สหราชอาณาจักรทำร่วมกับสวีเดนและฟินแลนด์ว่าทางกลุ่มกำลังทำงานร่วมกันในการประกาศความร่วมมือทางการเมืองซึ่งอาจจะทำให้มีการรับรองความมั่นคงเพิ่มเติมให้กับสวีเดนและฟินแลนด์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเช่นกันก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนทางสหรัฐได้ออกมาให้ความมั่นใจแก่สวีเดนและฟินแลนด์ว่าสหรัฐจะหาวิธีในการจัดการข้อกังวลใดๆที่ประเทศใดประเทศหนึ่งอาจมีในช่วงระหว่างการสมัครสมาชิกนาโตและการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการล่าสุดสำนักข่าวอาร์ทีรายงานว่าประธานาธิบดีซาอูลีนีนิสโตและนายกรัฐมนตรีซานนามารินของฟินแลนด์ได้ออกแถลงการร่วมโดยประกาศสนับสนุนให้ฟินแลนด์สมัครเป็นสมาชิกนาโตและจะต้องสมัครโดยเร็วที่สุดโดยกล่าวว่าการสมัครนาโตจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับฟินแลนด์การประกาศสนับสนุนฟินแลนด์ให้เข้าร่วมนาโตของผู้นำฟินแลนด์มีขึ้นหลังจากโพลสำรวจชี้ว่าชาวฟินแลนด์ส่วนใหญ่เห็นชอบกับแนวคิดดังกล่าวอย่างไรก็ตามการประกาศในวันนี้ถือเป็นจุดยืนส่วนบุคคลโดยฟินแลนด์จะประกาศอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ทั้งนี้ฟินแลนด์มีพรมแดนติดกับรัสเซียเป็นระยะทาง 1,340 กิโลเมตรแม้นาโต้จะประกาศหลายครั้งว่าการขยายประเทศสมาชิกไม่มีจุดประสงค์คุกคามใครแต่รัสเซียมองว่าเป็นภัยคุกคามรัสเซียและเคยเตือนฟินแลนด์ว่าฟินแลนด์จะสูญเสียฐานะประเทศเป็นกลางหากเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้และรัสเซียก็จะไม่รับประกันความมั่นคงรวมทั้งจะมีการตอบโต้ทั้งนี้ที่ผ่านมาสวีเดนและฟินแลนด์ต่างดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการเมืองระหว่างประเทศมาโดยตลอดเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับมหาอำนาจแต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีท่าทีต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้มากขึ้นโดยอ้างความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเมื่อต้นเดือนนี้นายกรัฐมนตรีซานามารินแห่งฟินแลนด์กล่าวว่าสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วและฟินแลนด์จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการกระทำในรูปแบบใดก็ตามจากรัสเซียขณะที่กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์กล่าวว่าสวีเดนและฟินแลนด์จะเริ่มกระบวนการทำงานเข้าเป็นสมาชิกนาโต้พร้อมกันโดยผู้นำของทั้งสองประเทศมีกำหนดประชุมร่วมกันในวันที่16พฤษภาคมนี้โดยฟินแลนด์นั้นมีพรมแดนติดกับรัสเซีย 1,340 กิโลเมตรหรือ830ไมล์ซึ่งนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียเปิดเผยว่ารัสเซียจะมีการปรับสมดุลสถานการณ์หากทั้งสองประเทศเดินหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้สื่อบางแห่งในรัสเซียรายงานว่ากองทัพเริ่มเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และกำลังพลไปยังพรมแดนรัสเซียฟินแลนด์แล้วแต่สหรัฐโต้แย้งว่ายังไม่พบเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามทั้งสหรัฐและสหราชอาณาจักรได้ตกลงที่จะให้การสนับสนุนด้านความปลอดภัยแก่ทั้งสองประเทศในระหว่างขั้นตอนการสมัครโดยจะได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงตลอดระยะเวลาของกระบวนการสมัครทั้งในด้านกำลังทหารและอาวุธ